สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีลีนด้วยนะครับในวันนี้ทาง Channel อีลีนจะมาพูดถึงโลกของเพลงกันครับและแน่นอนครับในความที่ผมไม่ค่อยได้ฟังเพลงในกระแสสักเท่าไหร่ผมก็อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นเปิดใจมาลองสัมผัสกับโลกของวงการเพลงนอกกระแสในไทยอย่างแนวเมทัลกันครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งกดปิดหรือว่าเปลี่ยนไปดูอย่างอื่นนะครับเพราะวงที่ผมจะหยิบมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ดูกันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าฝีมือนั้นไม่ธรรมดามากๆเลยครับแถมยังเป็นเจนใหม่ของแนวเพลงเมทัลที่น่าติดตามในยุคนี้อีกด้วยนะครับแถมบางวงเนี่ยยังผ่านประสบการณ์การเล่นจากเมืองนอกมาแล้วอีกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ได้หยิบวงไหนมาแนะนำภายในคลิปนี้คลิปหน้าอาจจะมีวงของคุณก็ได้นะครับและถ้าเกิดผมมีข้อมูลตกหล่นอันไหนไปทางช่องอีลีนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดให้ลึกมากนะครับก่อนจะแนะนำต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าวงที่ผมหยิบยกมาแนะนำนั้นคือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า New Generation of Metalcore ที่น่าจับตามองในประเทศไทยนี้มีวงไหนกันบ้างครับเรามาแนะนำวงแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับกับวงที่มีชื่อว่า Curse in WhiteCurse in White นะครับเป็นวงดีเจนหรือ Progressive Metalcore ศิลปินจากค่าย Sound Story Studio แถมดนตรีในบางเพลงจะมาในสไตล์ Modern Metalcore เน้นซาวกีตาร์ย่านต่ำมีการปรับเปลี่ยน Movement ดนตรีไปมาแต่เน้นหลักๆเลยคงจะเป็นท่อนโยกท่อนมอสแหละครับซึ่งทำออกมาได้มันเลยล่ะครับเสียงร้องก็จะมาในรูปแบบของ Distortion เต็มรูปแบบแถมยังมีแทรกด้วยเสียงคีนอีกด้วยนะครับและโดดเด่นในเรื่องของการแสดงสดและซาวดนตรีที่มีเอกลักษณ์อีกวงนึงด้วยนะครับวงต่อมาครับมีชื่อวงว่า Inolin ครับศิลปินรุ่นใหม่แนว Post Hardcore ที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับที่มีมาตรฐานสูงมากในการเล่นสดก็ดีเป็นสตูดิโอแบนด์ก็ดีและมีเอกลักษณ์ทางด้านการเรียบเรียงดนตรีและเนื้อร้องได้อย่างเฉียบขาดมากเลยล่ะครับและยังเป็นที่น่าจับตามองของปีนี้อีกด้วยนะครับดนตรีในบางเพลงก็ยังมีเมโลดี้ที่สวยอีกด้วยนะครับและยังมีเสียงร้องคีนเป็นเอกลักษณ์ให้กับวงอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าสำหรับผมแล้วผมบอกเลยครับว่าห้ามพลาดที่จะฟังวงนี้เลยนะครับของเขาดีจริงๆวงต่อมาครับมีชื่อวงว่าซาลินซาลินเป็นวงดีเจเมทัลคอร์หรือโพสต์ฮาร์ดคอร์หน้าใหม่สัญชาติไทยที่เปิดตัวมาพร้อมกับเพลง Nothing But Echo ออกมาให้ทำความรู้จักกันเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับส่วนซาวของเพลงบอกได้เลยว่าเด็ดเอามากๆส่วนดนตรีเน้นจังหวะกรูฟแบบดีเจนที่ชวนเราโยกได้ตลอดทั้งเพลงเสียงร้องมีทั้งการวักสำลอกกดต่ำรวมไปถึงเสียงคีย์ที่ร้องตามกันได้ง่ายเดือดขนาดที่ว่าถ้าฟังแล้วไม่ยกตามแสดงว่าคุณมีอาการผิดปกติแน่นอนล่ะครับเป็นวงเปิดตัวที่น่าประทับใจมากอีกวงนึงนะครับเชื่อเลยครับถ้าใครชอบวงอย่าง Issue Not Lane หรือ Volume คุณคงชอบเพลงนี้อย่างแน่นอนวงต่อมาครับมีชื่อวงว่าเทเลซ่าเทเลซ่าเป็นวงเดทคอร์ไฟแรงสัญชาติไทยที่มีผลงานการเล่นสดอันดูเดือดต้องบอกเลยครับบางเพลงของวงเนี่ยเราจะได้ยินท่อนกรุ๊ปขัดๆติดความโปรเกรสซีฟอีกด้วยล่ะครับแถมยังมาพร้อมกับเสียงร้องที่เน้น2โทนนั่นก็คือเสียงที่แผ่สูงและกดต่ำเรียกได้ว่าสะใจสายเดทคอร์ทุกครั้งที่ได้ฟังและเป็นอีกหนึ่งวงเดทคอร์ที่เหลือจำนวนไม่มากในประเทศไทยแถมยังเล่นเปิดให้ศิลปินต่างประเทศมาแล้วอีกด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นผลงานคุณภาพที่ทำซาวออกมาได้อินเตอร์และเนี้ยบไม่แพ้เมืองนอกกันเลยทีเดียวครับวงต่อมาครับมีชื่อวงว่าโนบุนะโนบุนะเป็นวงโพสต์ฮาร์ดคอร์ลูกผสม
ที่นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวเมทัลไทยที่เร็วๆนี้ทางวงจะได้ไปเล่นเปิดให้ศิลปินไอดอลแนวหน้าอย่างเบบี้เมทัลที่จะมาเล่นในบ้านเราอีกด้วยนะครับแถมการเล่นสดของวงนี้ก็ผ่านประสบการณ์การเล่นจากเพื่อนบ้านในแถบเอเชียของเรามาแล้วอีกด้วยนะครับพวกเขาถือเป็นอีกกลุ่มนึงที่สามารถหยิบสิ่งเล็กน้อยต่างๆมายำรวมกันกับตัวตนของพวกเขาได้อย่างกลมกลืนและเว้ามากที่สุดอีกวงนึงนะครับโดยรายละเอียดต่างๆก็ได้ผ่านการคิดภายในวงกันมาเป็นอย่างดีสำหรับผลงานของพวกเขานั้นก็ได้เดินทางมาถึงอัลบั้มที่2ด้วยกันแล้วนะครับสามารถหาฟังได้ตาม YouTube และบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดเยอะสำหรับวงนี้ครับมาฝีมือขนาดนี้มีหรือที่ชาวเมทัลอย่างเราจะพลาดฟังวงต่อมาครับมีชื่อวงว่า Falling In Between สำหรับวงนี้นะครับเคยหายไปนานอยู่ช่วงนึงจนผมนึกว่าวงนี้ไม่ได้ทำเพลงกันแล้วแล้วอยู่ๆพวกเขาก็กลับมาเซอร์ไพรส์แฟนๆโดยแนวเพลงของพวกเขาก็ยังคงความเป็นไปต้องคอเอาไว้เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือหนักหน่วงขึ้นกว่าเดิมซาวด์ดนตรีของเพลงบอกเลยครับว่าเข้มข้นมากๆทั้งลูกกองลายเบสและลายกีตาร์ที่สาดทั้งลิฟและริทึมรวมไปถึงเมโลดี้แบบเต็มอิ่มมีทั้งลายกีตาร์สวยๆให้ได้ฟังตลอดส่วนเสียงร้องก็ยังคงความโหดไว้เหมือนเดิมมาทั้งกดต่ำแผดสูงเสียงกลางรวมถึงเสียงคิงคอรัสที่ซ่อนอยู่ภายในท่อนฮุกของแต่ละเพลงอีกด้วยนะครับแถมนักร้องนี่หน้าสวยเหลือเกินช่วงหลังๆมานี้ผมเห็นว่าวงนี้ปล่อยผลงานกันอย่างต่อเนื่องก็หวังว่าจะได้เห็นอัลบั้มเต็มๆออกมาไวๆนะครับวงต่อมาครับมีชื่อวงว่า Overdose Overdose เป็นวงเมทัลรุ่นจิ๋วที่ฝีมือนั้นไม่ธรรมดาและไม่เป็นรองใครอีกเลยครับถึงแม้ว่าวงนั้นจะมีสมาชิกที่ตัวเล็กแต่ด้วยความมากฝีมือของพวกเขาเล่นเอาผู้ใหญ่บางคนเขินกันไปเลยครับและพวกเขายังผ่านประสบการณ์การเล่นมาแล้วหลายเวทีด้วยนะครับพูดถึงเรื่องเพลงของวงนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยล่ะครับบางเพลงมีลิฟกีตาร์แน่นๆทอนโซโล่แซ่บๆพร้อมกับเนื้อเพลงสไตล์ฟังระทึกเหิมทำออกมาได้ดีไม่แพ้วงรุ่นพี่ๆกันเลยล่ะครับผมรับประกันเลยครับว่าเรื่องความแน่นของวงนี้นั้นเกินร้อยแน่นอนครับและถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่น่าจับตามองที่สุดในปี2020นี้นะครับวงต่อไปครับชื่อวงว่า Aniline หยุดเขาไม่อยู่จริงๆเลยละครับเวลานี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าวงนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยอีกหลายคนที่ไปทัวร์ในแถบเอเชียและยุโรปมาแล้วนับไม่ถ้วนสำหรับ Aniline นะครับเป็นวงเมทัลคอพันดุที่อยู่แนวหน้าของไทยที่มีความหลากหลายผลงานและการแสดงสดที่ดูเดือดเรียกได้ว่าผมไม่ต้องบรรยายเยอะให้มากความเกี่ยวกับวงนี้นะครับคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า energy ของวงนั้นเต็มเปี่ยมและมีล้นหลามเหลือเกินนะครับราวกับว่าวงนี้มีออร่าที่แข็งแกร่งมากๆเลยล่ะครับวงต่อมาครับมีชื่อวงว่า Like a Sea Scene สำหรับ Like a Sea Scene นะครับบางคนเห็นชื่อวงแบบนี้ก็อาจจะคิดว่าเป็นวงต่างประเทศแต่เปล่าเลยนะครับพวกเขาคือวงคนไทย 100% Like a Sea Scene เป็นวงโพสไซด์คอร์ที่มาพร้อมกับดนตรีที่พ่วงมาด้วยทำนองที่สวยงามจังหวะกลางๆจับต้องได้ไม่ยากครับเป็นดนตรีโพสไซด์คอร์ที่มีเสียงสำรอกสลับกับเสียงคีนทอนกรูฟโดดๆส่วนเอกลักษณ์ของวงก็คงจะอยู่ที่เสียงร้องแหละครับเสียงร้องนี่มีความคล้ายคลึงกับ Killer Queen ในวง Sleeping With Sirens เลยล่ะครับถึงแม้ว่าท่อนคีนจะอ่อนหวานแต่ท่อนสำรอกก็โหดแบบไม่ปานีเช่นกันนะครับเป็นอีกหนึ่งวงดนตรีคุณภาพยอดเยี่ยมของวงการเพลงอนุกาลบ้านเรานะครับ
วงต่อมาครับมีชื่อวงว่า The Rocket Well The Rocket Well นะครับเป็นวงโพสต์ฮาร์ดคอร์สายลอยของบ้านเราครับที่บางเพลงของพวกเขานั้นจัดวางสัดส่วนและไล่ระดับอารมณ์ได้อย่างสวยงามครับบางเพลงยังเล่นแบบสมประสานความเป็นแอมเบียนจนคนฟังหลุดเข้าไปอยู่ท่ามกลางใจกลางของเพลงอีกด้วยนะครับแถมจังหวะของบางเพลงเนี่ยยังมีความเข้มข้นของดนตรีและอารมณ์ของเพลงด้วยนะครับก็นับได้ว่าเป็นการดีไซน์โครงสร้างของแต่ละเพลงที่ทำออกมาสวยไม่แพ้สาวนอกเลยล่ะครับจัดว่าเป็นอีกวงที่น่าติดตามจริงๆเลยนะครับวงต่อมาครับมีชื่อวงว่า Carry On Carry On นะครับเป็นวงเมโลดิกฮาร์ดคอร์โดยแต่ละเพลงของวงนี้นั้นแสดงความชัดเจนในความเป็นเมโลดิกของพวกเขาได้อย่างชัดเจนและความเข้มข้นของพาร์ทดนตรีมีความก้าวร้าวในแบบฮาร์ดคอร์และเสริมกลิ่นอายความสวยงามของเมโลดี้ลงไปในความเกี่ยวกาดทำให้ตัวเพลงมีความลื่นไหลมีมิติที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยครับส่วนเสียงร้องพวกเขาเลือกใช้การสำรอกแบบเต็มเสียงทำให้ฟังดูมีพลังและมีความแข็งแรงในการเคลื่อนที่ของเสียงและดนตรีอีกด้วยนะครับวงต่อไปครับ The Second Season ครับ The Second Season นะครับเป็นวงเมโลดิกโพสต์ฮาร์ดคอร์จากจังหวัดชลบุรีที่มีมินิอัลบั้มมาแล้วก็ชื่อว่า Bury Your Pain และเพลงใหม่ที่เปิดตัวมาไม่นานนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวดนตรีนั้นทำออกมาได้น่าสนใจมากสาวของเพลงวงนั้นก็ยังคงมีความเกี่ยวกาดไปในตัวสาดใส่อารมณ์กันสุดๆบางเพลงก็ยังมีกีตาร์ปั่นสายและเปลี่ยนลายลิฟได้เท่ๆอีกด้วยแถมบางเพลงก็ยังสามารถชนโยกได้อีกเรื่อยๆทางวงก็ยังมีเพลงที่ยังครบเครื่องความเป็นเมโลดิกอย่างชัดเจนฟังได้เพลินหูมากๆครับถือว่าทำมาตรฐานของวงได้ออกมาจนน่าชื่นชมและน่าจับตามองอีกด้วยนะครับส่วนวงต่อไปที่ผมจะแนะนำเป็นวงสุดท้ายของคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าวงนี้เป็นวงของผมเองครับมาถึงขนาดนี้แล้วถือว่าขอให้ผมได้โปรโมทวงตัวเองไปในตัวด้วยเถอะครับวงนี้มีชื่อวงว่าฮิคาริครับฮิคาริคือศิลปินแนวโพสต์ฮาร์ดคอร์ที่มีซาวด์ดนตรีและเสียงร้องคีนเป็นเอกลักษณ์เรียกได้ว่าสูงเอามากๆเลยล่ะครับนึกว่าแอนโทนีกีนจากเซาท์ซินมาเองเลยล่ะครับแนวเพลงของวงจะมีความผสมผสานกับเพลงป๊อปแมนสตรีมร่วมสมัยอีกด้วยนะครับแถมยังมีซินที่มีทั้งความหวานและความดิฟใส่ลงไปในเพลงอีกด้วยนะครับพูดขนาดนี้แล้วไม่ฟังไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือ New Generation of Metalcore ในไทยที่น่าจับตามองในปี2020นี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเป็นสิ่งที่ผมคิดเองส่วนตัวล้วนๆนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นคลิปนะครับถ้าวงไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงหรือหยิบยกขึ้นมาแนะนำผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะบางทีผมอาจจะลืมหรือคิดไม่ออกเพราะว่าวงไทยดีๆยังมีอีกมากมายเพียงแต่ว่าวงเหล่านั้นยังไม่ถูกค้นพบเท่านั้นเองนะครับยังไงซะผมก็อยากให้ทุกคนที่ฟังเพลงลองเปิดใจฟังเพลงแนวนี้กันบ้างนะครับและผมก็อยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนศิลปินไทยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะในหรือนอกกระแสเพลงก็คือเพลงครับเพราะฉะนั้นช่วยกันซัพพอร์ตเถอะครับ
และเหมือนเดิมครับถ้าคุณผู้ชมอยากอัปเดตหรืออยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโลกของเกมหรือภาพยนตร์หรือว่าโลกของเพลงอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องอีดีเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ